วันนี้เราอยู่ในช่วงทอล์กวัลโลกค่ะแล้วขั้นตอนล่ะครับก็หลังจากที่เราตรวจวินิจฉัยจับชีพจรกันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาตรวจที่หน้าท้องกันค่ะ uh-huh. ว่าเคาะท้องกันดูว่ามีลมในท้องมากน้อยแค่ไหนมีก้อนอะไรบ้างไหมใช่ไหมคะว่ามีความผิดปกติกันหรือเปล่า uh-huh. และหลังจากนั้นเราก็จะให้คนไข้อ่ะค่ะนอนแล้วเราก็โกยหน้าท้องค่ะโกยท้องกดจุดหน้าท้องเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมด้วยและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเผายาหน้าท้องค่ะเราก็จะสิ่งที่ต้องใช้เผามันมีอะไรบ้างอ่ะสิ่งที่ใช้เผาก็มีสมุนไพรที่เป็นฤทธิ์ร้อนนะคะอย่างเช่นพวกขิงค่ะตะไคร้กระทือใบมะกรูดในช่วงเวลาเผามันก็มีกลิ่นหอมๆไปด้วยถูกไหมใช่ค่ะเป็นกลิ่นสมุนไพรค่ะแต่มีเงื่อนไขข้อแม้ไหมสำหรับคนที่ห้ามทำใช่ไหมคะทั้งห้ามทำและวิธีการทำถ้าสำหรับคนที่ห้ามทำอะค่ะก็จะไม่เหมาะกับคนที่เป็นไข้มีไข้สูงตัวร้อนนะคะปวดมึนศีรษะปวดหัวหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียมากๆพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นความดันโลหิตสูงนะคะเราก็จะเลี่ยงไม่เผาให้นะคะอาจจะยิ่งทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็เงื่อนไขในการทำเงื่อนไขในการทำก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยค่ะถ้าสถาบันที่น่าเชื่อถือเขาก็ยังใช้แอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างนี้ไหมก็ในปัจจุบันเราก็สะดวกที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าต้องผ่านการใช้โดยผู้เชี่ยวชาญถูกป่ะใช่ทั้งปริมาณทั้งวิธีใช่ค่ะพอนวดเสร็จปุ๊บแล้วเรียบร้อยนอนปุ๊บทำยังไงก่อนค่ะเราก็จะใช้น้ำมันทาบริเวณท้องก่อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าค่ะชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดๆม้วนนะคะม้วนบิดแล้วก็วางเป็นวงกลมค่ะรอบบริเวณที่เราจะเผายานะคะเหมือนเป็นการกักบริเวณไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใส่สมุนไพรลงไปค่ะก็เหมือนเขาเรียกที่วางหม้อใช่ไหมที่มันเป็นแบบวงๆใช่ค่ะจะมีเกลือทาก่อนนะคะทาโรยๆก่อนเพื่อให้ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้นแล้วก็วางสมุนไพรค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะที่ชุบน้ำแล้วเหมือนกันบิดหมาดๆแล้วก็วางทับลงไปนะคะแล้วเราก็จะเขาเรียกแตะเพื่อให้มันอยู่เป็นวงที่เราจะเผายานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แอลกอฮอล์ค่ะฉีดบริเวณในวงกลมนั้นนะคะแล้วก็เช็คดูดีๆว่ามีแอลกอฮอล์รั่วซึมไปตรงอื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นจุดไฟค่ะเพราะจริงๆถ้าพูดถึงหลักการในการเผามันคือเผาผ้าตัวนี้แล้วมันก็จะผ่านกับสมุนไพรตัวนี้แล้วมันก็จะลงไปถึงท้องเพราะฉะนั้นจริงๆคือมันเหมือนแค่พรมถูกป่ะมันไม่แบบมันไม่ลาดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังที่สุดในเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยค่ะเพราะมันติดไฟเนาะค่ะและหลังจากนั้นพอเราเผาไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5ถึง7รอบนะคะขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้รอบไปกี่นาทีอะรอบหนึ่งขึ้นอยู่กับความร้อนด้วยนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ1ถึง2หรือถึง3นาทีประมาณนี้ค่ะสั้นๆเองสั้นๆใช่ค่ะแต่มันไม่ถึงขนาดลุกพรึบเนาะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันน้อยมันเป็นแค่แบบพ่นๆมันก็จะแบบบางๆความรู้สึกก็จะค่อยอุ่นๆค่ะอุ่นๆสบายๆแล้วก็ร้อนเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดคนไข้รู้สึกว่าร้อนเกินไปแล้วก็ให้บอกหมอได้เลยก็จะทำการดับไฟทำได้หมดผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ไวัยไหนก็ได้แต่จริงๆคือต้องมาตรวจก่อนถึงจะดีกว่าใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับจริงๆแล้วนอกจากหมอเมติยังมีอีกหลายเราหมอเลยนะครับเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับลองมาก่อนนะครับมาเรียนรู้ตัวเองว่าเราธาตุไหนอะไรยังไงเราจะได้ปรับสมดุลได้ที่นี่อภัยเวลเนสอยู่ที่ Racket Club นะครับสุขุมวิท 49ครับ